ีนี้มันเป็นม้าปากกาที่เป็นจอนะครับขนาด22นิ้วที่เขาจะมีทั้งฮอตคีย์นะครับฮอตคีย์เขาเนี่ยจะสามารถเซตได้ว่าใช้เครื่องมือปุ่มเนี่ยให้มันเป็นปุ่มฮอตคีย์ของโปรแกรมอะไรต่างๆเช่นเวลาเซตเนี่ยจะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็น Undo Redo สามารถใช้กับ Photoshop Illustratorหรือว่าเป็นคลิป Studio Paint ซึ่งเขาก็จะมีเครื่องมือให้เลือกอีกว่าปุ่มเนี้ยเราจะเซตเขาเป็นอะไรในเครื่องมือนั้นๆเราจะได้สะดวกขึ้นแทนที่เราจะมาใช้ฮอตคีย์จากคีย์บอร์ดปึ๊บๆๆนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของไอ้ตัวตรงกลางซึ่งคือกลมๆนี้ที่เขาก็จะเป็นตัวหนุนสำหรับใช้ทำเป็นซูมหรือว่าซูมอินซูมเอาท์ในกรณีที่เราหมุนแล้วต้องการขยายภาพขึ้นลงให้มันง่ายขึ้นแทนที่ไปกดคอนโทรลบวกคอนโทรลลบนะครับแล้วก็จะมีส่วนของน้ำหนักมือซึ่งมันก็จะมีไลท์จนถึงเฮฟวี่เราเป็นคนมือหนักหรือมือเบานะครับถ้าเราเป็นคนมือหนักเราก็กดไปที่เฮฟวี่แล้วเราสามารถที่จะทดสอบการตั้งค่าได้ว่ามันมีน้ำหนักมือมากน้อยแค่ไหนแล้วกลับมานะครับถ้าเป็นคนมือเบาเราก็ตั้งไว้น้อยหน่อยนะครับซึ่งเนี่ยเราการลงมือเนี่ยมันจะต่างกันนะครับจะมีส่วนของปุ่มที่อยู่บนปากกาซึ่งจะทำหน้าที่ให้มันเป็นคลิกซ้ายหรือเป็นคลิกขวาบนโปรแกรมก็เราถนัด middle click หรือว่าคลิก left click right click อะไรเงี้ยนะครับมีการคาลิเบรตหน้าจอซึ่งตัวจอเนี่ยมันรองรับได้ถึง Full HD อันนี้รับน้ำหนักมือได้ถึง 2048 ระดับนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ 3,000 กว่าบาทนะครับส่วนมอนิเตอร์ก็เขาก็จะมีการปรับเรื่องของโทนสีของมอนิเตอร์ว่าเราต้องการปรับโทนสีแบบไหนหรือว่าจะใช้มอนิเตอร์ที่เป็นลักษณะในกรณีเราใช้แล็ปท็อปแล้วเราต่อเอามาแล้วเราดูพิเคทกันอันนั้นคือมิลเลอร์มันจะเห็นแค่จอเดียวแต่ถ้าเกิดเราเป็น Extend Mode เราสามารถทำงานแบบ Extend Mode ได้โดยมันจะมีให้เลือกจอที่2เราก็จะสามารถใช้เมาส์กับตัวนี้กับจอที่2นี้ได้โดยตรงนี้ยังเป็น Windows เหมือนปกตินะครับพี่แทนครับปรับเป็นหน้าจอธรรมดาได้ไหมครับเช่นเวลาเราใช้งานนะครับเราใช้ฮอตคีย์มีการซูมอินซูมเมาส์ปากกาให้ใหญ่ขึ้นเล็กลงก็จะเห็นว่าเวลาไลฟ์ลงไปมันมีน้ำหนักมีการซูมอินซูมเอาท์นะครับอันดูรีดูถอยหลังมันจะลบให้โดยที่คุณไม่ต้องมากดคอนโทรลแซดให้มันวุ่นวายนะครับอันนี้เป็นการตั้งช็อตคัทใช่ไหมใช่ถูกต้องมีทั้งหมดตรงนี้ได้หมดซึ่งจริงๆมันมีทั้งหมดด้านเดียวแต่มันจะให้คุณใช้ในกรณีที่คุณถนัดซ้ายหรือคุณถนัดขวาก็จะมีคลิกเล็บซ้ายหรือขวาเราจะใช้ข้างนี้หรือจะใช้ข้างนี้ถ้าคนถนัดซ้ายก็จะใช้ข้างนี้นะฮะถ้าขวาก็ต้องเป็นอันนี้ต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้ที่มีทั้งหมดก็มี3ไซส์ด้วยกันนะครับ1ก็คือเป็นตัว13นิ้วซึ่งจะเป็นด้านนี้ครับที่น้องๆเขาลองเล่นนะครับก็จะเล็กหน่อยพอดีขนาดกลางตัวเนี้ยมันหมดพอดีก็เลยไม่ได้รีวิวขายหมดแล้วแล้วถ้าแบบสั่งทางเน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาส่งได้ส่งถึงบ้านได้เลยแล้วเราตัวแทนจำหน่ายก็คือบริษัทโอเคแคร์นะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เป็นเว็บไซต์ mc.co.th ครับหรือว่าเข้าไปดูที่ฟอร์จูนก็ได้เราจะซื้อเราดีที่ฟอร์จูนอ๋อศูนย์ใหญ่3ใช่อ๋อแล้วพอร์ตต่อเงี้ยยุ่งเหยิงไหมอันนี้โดยพอร์ตต่อจริงๆด้านหลังถ้าเรามาดูนะครับมันก็จะเป็นแค่หม้อแปลงสาย HDMIซึ่งเขาตรงนี้จะเป็น DVI เพื่อรับ resolution ได้สูงขึ้นมากกว่า HD แล้วก็มีแค่ USB ที่ต่อเข้าคอมหลักๆต่อเข้าคอมมี2เส้นตัวนี้เป็น power เฉยๆจอจะปรับระดับได้นะครับขึ้นลงแล้วแต่ความถนัดแล้วเขาก็จะมีตัวสำหรับเสียบปากกาเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่ใช้แบตเตอรี่ 3A แล้วถ้าเป็นรุ่นตัวเล็ก13นิ้วหรือ16นิ้วปากกาไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อ๋อครับเพราะว่าตัวที่ใช้แบตเตอรี่มันต้องการความละเอียดที่สูงกว่าถ้าไงผมลองถ้าลองดูนะครับ
ึกว่ายังนิดนึงจะมีจริงแล้วมันจะมีเหลื่อมนิดนึงใช่มีเหลื่อมนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดคาลิเบทครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆก็น่าจะชินได้ใช่ครับคือส่วนตัวผมใช้วาคอมเนี่ยครับก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูครับส่วนตัวก็ถือว่าโอเคฮะซื้อไปราคาค่อนข้างถูกกว่าวาคอมถ้าเกิดวาคอมซื้อไป 30,000 อันนี้ 30,000 กว่าวาคอมได้แค่ตัวที่ของจะ 4,000 แล้วแค่นั้นซึ่งตัวเนี้ย22ใช่มั้ย22 22นิ้วครับวาคอมเกือบแสนใช่ครับแต่ว่าคุ้มเนี่ยวัดกันที่ขนาดใช่อันนี้คุ้มเลยโอเคผมชอบครับผมลองขับดูครับ